ลำดวนเนื้อย่างร้านที่ไม่เคยกินแต่คนรอบตัวบอกว่าอร่อยมากและต้องไปสักครั้งให้ได้ให้เขาชิมซ่าบ้างไหมคะเนยเดือดเดือดอ่ะเผ็ดมากเนยกับน้ำจิ้มแจ่วเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วว่ะทุกคนใกล้ความจริงมากเอาจริงๆตั้งแต่ร้านที่ประมาณ80โมงเลิกนับไปสักพักนึงเพราะว่าเราเหมือนแบบมันลวนมากแต่พอตอนนี้ร้านที่98แล้วอ่ะมันต้องเป็นร้านที่แบบโมเลือกด้วยตัวของโมเองจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่อยากกินมานานมากแต่ไม่มีโอกาสได้กินสักทีแต่ร้านที่99กับร้านที่100อ่ะสัญญาว่าจะพาไปร้านที่แบบว่าโมชอบแบบโมชอบจริงๆไม่ได้เป็นร้านในกระแสด้วยรอดูกันไปว่าแบบมันคือร้านอะไรร้านที่ไม่อยากบอกแต่ต้องบอก อย่างวันนี้เราจะไปกินเนื้อย่างกันใช่ลำดวนเนื้อย่างร้านที่ไม่เคยกินแต่คนรอบตัวบอกว่าอร่อยมากและต้องไปสักครั้งให้ได้เขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อกรอบเนื้อน่องลายหรือแบบส่วนเนื้อสวยๆแล้วเขาก็จะใช้กระทะร้อนแล้วก็ไปคั่วกับเนยแล้วก็น้ำจิ้มเขาอ่ะก็คือจะเด็ดมากเราขับรถไปเกือบ1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปกินลำดวนเนื้อย่างกันนะคะและนี่คือร้านที่98ของปีค่ะถึงแล้วนะคะลำดวนเนื้อย่างอยู่ตรงอ่อนนุช52นะคะใช่คนแรกของร้านซะเลยเอาซะเลยเรานั่งไหนดีเนี่ยซิตดาวเทคอะซีทจ๋อจ๋อเรานั่งกันเลยวันนี้เรามาปกติเราจะมากินกันตอนเย็นตอนนี้เรามากินตอนกลางวันเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตอนเที่ยงแล้วเราก็มาถึงตอนเที่ยงเลยใครลูกค้าคนแรกเมนูลำดวนเนื้อย่างว้าวนี่ค่ะเนื้อย่างกระทะร้อนดูความน่ากินดีพรีเซนเตชันเขาว่าเด็ดมันน่ากินหลายอย่างส้มตำมีต้มแซ่บน้ำตกน้ำตกเนื้อลายเอ็นกรอบน่าจะรวมมากหิวเลยอ่ะหิวแล้วอ่ะหิวเลยแบบหิวเลยเห็นนี่ก็จะมีทางเนื้อย่างกระทะร้อนเนื้อลายเอ็นกรอบคอหมูกระทะร้อนก็มีนะเนื้อย่างกระทะร้อนก็ราคา230บาทเนื้อลายเอ็นกรอบก็230บาทนะคะนี่เมนูแนะนำของเขาคือเนื้อย่างกระทะร้อนจ้าเราเอานี่ก่อนเลยเนื้อกระทะร้อน1เอ็นกระทะ1คอหมูกระทะน้ำตกเนื้อลาย1ต้องส้มตำด้วยป่ะจุดนี้ส้มตำจุดนี้ส้มตำไข่เค็มอุ๊ยต้มแซ่บเนื้อลายเอ็นกรอบอ่ะต้องใจเย็นๆนะคะเราไม่สามารถกินทุกอย่างพร้อมกันได้เอาเท่านี้ก่อนเพราะมันเยอะแล้วได้มาสโลแกนของแกงเรามา3 3 10 10เหลือเม็ดเดียวกินเม็ดเดียวก็ได้อันนี้เป็นน้ำจิ้มลำดวนเนื้อย่างจะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่เขาให้มาเป็นอย่างนี้ครับใช่แล้วก็เป็นเตาถ่านอยู่ข้างล่างใส่เข้าไปเลยนะใส่เนยด้วยนะครับลาดเลยลาดลงไปเลยว้าวเอาจริงๆแม่กินกว่าที่คิดจริงแค่เขาชิมซ่าบนกระทะชมพูชมพูกินตัวแรกถึงครับตีข้ามมือข้ามมือนี่หมดแล้วนะคะมาจิ้มน้ำจิ้มเราจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะตอนนี้เป็นเนื้อย่างธรรมดานะคะร้อนทุกวันวันโชยก็ร้อนเลยนะเนื้อมันจะแบบเขียวๆกับความเด็ดคือของเนยกับที่แจ่วเนื้อน่าเนยไหมเนยเดือดๆอ่ะโทษนะคะขอจิ้มจุ่มน้องลายทีหนึ่งค่ะเอ้ยสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มซะหน่อย
พอร้อนมากเลยก็แบบคือแบบกินเนยฉ่ำมากเลยเนื้อนอกมันแบบกรุบกรอบร้านนี้ไม่ได้เน้นเนื้อนุ่มนะร้านนี้เน้นเคี้ยวแต่ว่ามันอารมณ์สบายสบายไทยๆอ่ะเนยกับน้ำจิ้มแจ่วเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยครับทุกคนช่วงลงไปได้ครับเออเนื้อที่ไก่มันนุ่มกว่าเยอะเนอะเพราะคุณเพิ่มจิ้มหมูกระทะนานโอ้ยดีมากเลยนุ่มมากพี่บอกให้หมดค่ะคุณน้องห้ามหยุดหมูกระทะนานมันจะยิ่งแข็งอืมอร่อยต้องตำไข่เสียบมันจะได้มันอันนี้มันขาดลอยแล้วอ่ะน้ำตกโอ้โหนี่หยิบขึ้นมาแล้วมันดูร้องอันนี้แบบตังกาต้องกินอันนี้มันเจอของเด็ดไปแล้วไงมันเจอของเด็ดแล้วนี่น้องต้องสุกหน่อยนะคะพอกินแบบไม่จิ้มก่อนหูหอมโอ้ยร้อน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 ข้อหมูย่างเขาหมักให้มันข้นกว่าเนื้อว่ะจริงต้องกินแบบไม่จิ้มก่อนข้นนุ่มหอมอร่อยกลมกล่อมเขาหมักอร่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวจุ่มเลยที่หนูมาด้วยก็น้ำจิ้มตายข้าวเหนียวจุ่มเลยเค็มมากนี่ครับครับนี่ไงครับนี่ข้าวจิ้มแจ่วครับจิ้มแจ่วครับชุบในชุบในชุบในชุบชุบใน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 ชุบไปเด็ดทั้งตีเมื่อกี้แค่ข้าวเหนียวกับคอมหรือเพราะจริงอยู่เลยอันนี้เป็นเนื้อน้องลายนะคะนี่ครับต้องบอกว่าน้องลายที่นี่เขาจะแบบเส้นขาวๆจะไม่ได้แบบว่าอาจจะแน่นมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะเป็นส่วนแบบเนื้อเนื้อแดงเยอะๆหน่อยใช่ก็จะแบบสายเนื้อก็จะเลอะเทอะวิธีการกินจุ่มๆไปค่ะไปค่ะไปค่ะแล้วก็แกว่งประมาณสักกี่วิพี่คะแบบนี้แบบนี้นี่ร้านนี้ทานได้ครับต้องเดินก็จิ้มเป็นน้ำจิ้มเดียวกันที่นี่ทั้งกระทะร้อนทั้งจุ่มถ้าเนื้อต้องลายต้องอันนี้ต้องกินจุ่มถ้ากระทะร้อนต้องคอหมูหรือเนื้อธรรมดาเหมาะกว่าเออเหมาะกับจิ้มจุ่มมากกว่าลองทีนึงสุดท้ายนึกว่าทำสเต็กดับเบิลคิวจิ้มแจ่วเข้าไปแม่บอกว่าจะห้ามหมูต้องกระทะร้อนส่วนตัวกินกันค่ะส่วนตัวส่วนตัวนะคะด้วยต้องกินไวๆเพราะว่าถ้ากินช้าเนื้อจะแข็งเดี๋ยวเราเอาไปโหวตข้างหน้ากันดีกว่านะคะทุกคนว่าวันนี้อะไรยังไงโอเคได้ร้านลำดวนเนื้อย่างเป็นอย่างไรช
อบอะไรพรีเซนเทชันดีชอบพรีเซนเทชันคือเลิศมากแล้วมีการคือเหมือนว่าเป็นเนื้อที่ยังไม่สุกอ่ะแล้วพอมาวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราถ่ายรูปมันแบบดูดีดูดีมันเห็นแบบความสีตัดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มคือดีไซน์มาแล้วว่ามันเข้ากับเนื้อจริงๆใช่ร้านเนี้ยจะมีความเคี้ยวนิดนึงถ้าเป็นเนื้อนะแต่หมูคือแบบหมูนุ่มนุ่มนะคนส่วนใหญ่มาลำดวนชอบกินเนื้อย่างกันใช่ไหมใช่แต่อันดับหนึ่งที่เราให้คือคอหมูย่างกันคอหมูย่างเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรมันหอมแล้วมันก็หมักมาแบบว่ามีรสชาติเขาหมักดีแล้วพอมันแบบย่างกับเนยแล้วพอเราปล่อยทิ้งไว้นานๆจนซอสเนี่ยมันโดนกับกระทะความร้อนแล้วซอสมันกินเกรียมอ่ะมันทำให้แบบความหอมมันเหมือนทวีคูณขึ้นมาแล้วข้าวเหนียวจุ่มกับซอสเนยบนคอหมูย่างคือดีแบบดีนี่คืออันดับหนึ่งที่เราให้อันดับสองเนื้อสองสามเนื้อร้อนแหววฮอนต้องไงนี่ร้อนไม่เหมือนกันเราพิมพ์ไม่แป้งหรือเปล่าอ่ะหมายถึงว่าพวกเราอ่ะเราย่างนานเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะทิ้งไว้นานเกินทิ้งไว้นานมันเคยมีความเคี้ยวนิดนึงถ้าทุกคนมาทุกคนอาจจะต้องแบบเหมือนแบบไวๆหน่อยมีเดียมแรงมีเดียมแรงเลยแบบไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยตากล้องอันดับสามให้เลยจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มอ่าถ้าฝากให้เนื้อย่างกับทาร้อนเหมือนกันโอเคงั้นอันดับหนึ่งอีกทีหนึ่งให้ชื่นใจเนื้อสองท่านคอหมูย่างกับทาร้อนจุ่มข้าวเหนียวใช่ต้องมีข้าวเหนียวจุ่มด้วยข้าวเหนียวจุ่มคือแบบ it's very good เลย very good อ๋อโอเค98นะเพื่อนๆอีก2ร้านสุดท้ายโมจะพาไปร้านอะไรรอติดตามจ้าบอกเลยว่าไม่ใช่ร้านในกระแสแน่นอนเป็นร้านที่ฉันเลือกเองว่าฉันจะแนะนำร้านที่100เอาให้ถล่มเลยนะเพื่อนๆอยากเห็นคนร้องไห้เขาเป็นร้านที่พี่โมกินทุกอาทิตย์แล้วเขาก็ชอบถ่ายมามึงกูกินทุกอาทิตย์จริงๆแล้วก็ไม่ยอมถ่ายสักทีเพราะว่ากลัวร้านแตกใช่นี่เลยไปงัดมาให้เพื่อนๆทุกคนเลย100ล้านร้านที่100ขอถล่ม